คำนายดวงแม่นๆดวงชะตาชีวิตคนเกิดวันเสาร์จะแม่นหรือไม่นั้นทางช่อง The Story จะมาเล่าให้ฟังกันครับมาลองฟังกันเลยคนวันเสาร์มักมีปมในใจเกี่ยวกับครอบครัวและความรักเวลารักใครยากที่จะลืมหรือไม่ลืมตายแทนคนรักหรือเหนื่อยเพื่อคนรักคนรอบข้างได้หมดแต่เป็นคนพูดอะไรไม่ค่อยชัดเจนเข้าใจยากเป็นคนขยันอยู่นิ่งไม่เป็นประชดและทำบ้าเก่งโกรธใครได้ไม่นานแต่ถ้าได้เกลียดใครจะด่าแบบหยาบคายมากชีวิตอาจจะต้องเหนื่อยกับคนในบ้านหรือจะเจอคำดูถูกคำที่ทำร้ายน้ำใจเยอะแต่ข้อดีคือมักจะมีคนอุปถัมภ์อยู่บ้างเป็นคนดวงแข็งโกหกไม่เนียนหน้าตามันฟ้องออกมาทันทีบางครั้งรักเก่าไม่เคยลืมเป็นคนมีเสน่ห์เซ็กจัดพอตัวเวลาโมโหชอบขับรถเร็วเพื่อประชดใจร้อนเรื่องการขับรถเป็นประจำชีวิตชอบเดินทางมักมีเรื่องปวดขาและปวดหัวบ่อยท้องไส้แปรปรวนง่ายทำคุณคนในบ้านขึ้นยากต้องควบคุมอารมณ์สติความกล้าได้กล้าเสียมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมีดวงตายโหงสูง